สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากรถตู้สาธารณะสุพรรณบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้นงเยามีโอกาสได้ไปสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งนงเยาจะเดินทางไปต่อปอท่อแต่ก่อนอื่นนั้นความตื่นเต้นของนงเยาก็คือการได้ไปที่อาคารแซดวันนะคะเซทไลท์วันซึ่งเป็นอาคารเปิดใหม่คนอื่นอาจจะยูทูบเบอร์ท่านอื่นอาจจะพาทุกท่านไปชมมาแล้วนะคะแต่ตอนที่นงเยาไปเนี่ยมันช่วงเวลาตีสองตีสามของคือช่วงเวลาตอนกลางคืนนงเยาก็เลยจะพาไปชมบรรยากาศของอาคารแซดวันในเวลากลางคืนช่วงเวลาตีหนึ่งตีสองตีสามนะคะที่นงเยาเดินวนเวียนไปดูว่าในช่วงเวลากลางคืนเนี้ยอาคารแซดวันมีลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอาคารแซดวันที่นงยาวกล่าวถึงนี่นะคะเป็นอาคารเทียบ เครื่องบินนะคะไม่ใช่เทอร์มินอลหลักที่เรานงยาวใช้เช็คอินแล้วก็ตรวจคนเข้าเมืองนะคะก็จะเป็นอาคารหลักที่เทอร์มินอล1เป็นหลักนะคะได้ข่าวว่าเทอร์มินอล2จะมีการสร้างในอนาคตอาคารแซดวันเนี่ยค่ะจะมีรถไฟเชื่อมคอนเน็กต์ระหว่างตัวอาคารหลักเทอร์มินอลหลักกับอาคารแซดวันนะคะซึ่งจะมีความฟาสต์มากมีความเร็วมากนงยาว่าเร็วมากนะคะก็จะไปถึงอาคารแซดวันภายในระยะเวลาประมาณ3นาทีค่ะเมื่อมาถึงก็ขึ้นไปตามลูกศรเนี่ยค่ะง่ายแบบปกติของสนามบินทั่วๆไปง่ายๆเลยอาคารที่นี่อาคารแซดวันเนี่ยค่ะเป็นอาคารเปิดใหม่ความสะอาดความสวยงามก็จะแบบพอเข้าไปเราจะรู้สึกว้าวปกติซึ่งก็ไม่ได้ว้าวมากแต่การออกแบบของเขาก็โอเคใหม่ว้าวพอเข้าไปนะคะก็อันดับแรกเลยก็จะไปดูที่ห้องน้ำก่อนเลยเขาออกแบบได้แบบวิจิตรมีความไทยวิจิตรมองเข้าไปโอ้ยนี่มีตัวพระตัวนางให้เห็นเด่นชัดว่าอันไหนจะเข้าเป็นหญิงหรือชายดีพอเข้าไปด้านในเนี่ยความสะอาดความใหม่มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าทันสมัยอ่ะมีการออกแบบที่ทันสมัยมีความเป็นไทยพอเข้าห้องน้ำเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออมาถึงประเทศไทยแล้วนะแม้กระทั่งห้องน้ำนี่ก็บ่งบอกว่าเนี่ยประเทศไทยดูดีมากเลยอ่ะสถานที่ต่อไปที่นงเยาจะพาไปดูก็คือนี่เลยนี่เป็นไฮไลท์ของอาคารแซดวันนะคะนั่นก็คือช้างกูอยู่ไหนนี่จะดังในประเทศเกาหลีนะคะช้างกูอยู่ไหนพี่จ่าพนมแต่เดี๋ยวเราจะไปเดินดูรอบๆของอาคารแซดวันนะคะที่เปิดอยู่นี่ก็จะเป็นพวกดิวตี้ฟรีนะคะสินค้าปลอดภาษีต่างๆมองพี่ช้างอีกทีเดี๋ยวนงเยาจะพาไปดูทั่วๆไปนะคะซึ่งยูทูบเบอร์หลายๆท่านก็คงจะได้อธิบายเกี่ยวกับอาคารแซดวันไปแล้วนงเยาก็จะพาไปดูเนี่ยค่ะช่วงเวลาตอนตีหนึ่งตีสองตีสามนะคะก็เดินดูรอบๆเพราะว่าตัวนงเยาเองก็ไม่เคยมานะคะเพราะนงเยาอยู่ต่างจังหวัดเป็นคนต่างจังหวัดก็จะมาเห็นอะไรที่พัฒนาแล้วสวยๆงามๆแบบนี้ก็แบบนานๆจะได้เห็นสักทีก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจก็รับชมเป็นเพื่อนๆนงเยานะคะนงเยามาในช่วงตอนกลางคืนก็จะเห็นอะไรที่แบบมืดๆสลัวๆแบบเลยมันไม่ใช่ช่วงตอนกลางวันพาไปชมด้วยกันค่ะบรรยากาศดิวตี้ฟรีอาคารแซดวันในเวลากลางคืนนะคะบรรยากาศของตัวอาคารแซดวันเนี่ยนะคะช่วงตอนกลางวันกับตอน
อนกลางคืนจากที่นงเยาไปอ่านมานะคะตอนกลางวันเนี่ยเขาจะใช้แสงธรรมชาติเพราะว่าอาคารนี้จะเป็นอาคารประหยัดพลังงานนะคะก็จะตกแต่งไปด้วยแบบต้นไม้ซึ่งแลดูเหมือนธรรมชาติมากๆเลยส่วนตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีการเล่นไฟแสงสีแบบนี้ค่ะก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงนงเยาขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องของนงเยานะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปติดตามนงเยาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ